อันตอม4124นะครับครับขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหงโกลกนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับย่านหนองประดุกนะครับตอนนี้ก็มีการทำงานบ้างนะครับปลายนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไปเร่งงานกันที่สะพานบกนะครับแถวบางเค็มนะครับที่เพชรบุรีนะครับย่านนี้ก็เลยเงียบเหงาไปนิดหนึ่งนะครับย่านหนองประดุกนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ